สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพามาที่ประตูท่าแพครับแล้วก็ไปลุยกิน3ร้านดังจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะพามาดูเทคนิคการถ่ายรูปยังไงที่ประตูท่าแพให้สวยนะครับครับก็จะเห็นมีพี่ๆทีมงานเนี่ยเขารออยู่แล้วครับก็จะเขาจะเรียกนกมาได้อาหารครับดังนั้นก็จะจัดท่าถ่ายรูปครับแล้วก็จะเตะกลวยหรือว่าเคาะให้นกตกใจนกบินนะครับแล้วก็จะให้ตัวเรานะครับหรือว่านางแบบเนี่ยเดินไปตามสเต็ปนะครับก็จะได้ภาพที่ออกมาสวยครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ถ่ายได้ทั้งแบบมีนกแล้วก็ไม่มีนกครับก็สามารถบอกพี่ๆเขาได้เลยครับก็มีทั้งทีมงานคนถ่ายนะครับมีทั้งคนให้อาหารนกคนเลี้ยงนกครับนี่เป็นภาพสโลว์สวยๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใช้บริการพี่ๆเขานะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้ครับจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็นอกจากถ่ายรูปแล้วก็จะมีบริการรถ3ล้อขี่รอบเมืองด้วยนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับไปดูบริเวณรอบๆประตูท่าแพนะครับก็จะมีหลายเจ้านะครับไม่ได้มีเจ้าเดียวครับใครสนใจเนี่ยก็ลองเรียกใช้ได้กันแต่จุดที่สวยที่สุดคือจุดแรกที่เราถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยก็จะมีหลายๆเจ้านะครับก็ให้บริการอยู่นะครับบางเจ้านี่ก็ใช้โดรนด้วยนะครับบางคนก็ใช้โดรนมาถ่ายนะครับก็จะสวยงามแบบนี้ครับใครจะถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเป็นคู่รักเนี่ยก็เหมาะมากๆนะครับสามารถมาใช้บริการพี่ๆเขาได้เลยนะครับเรียกนกด้วยอาหารก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับเรียกนกสเต็ปที่2เตรียมให้คนถ่ายเดินนะครับแล้วก็เมื่อแอคชั่นให้เดินเนี่ยเขาก็จะเตะนะครับแล้วก็จะเดินแล้วก็จะถ่ายนะครับก็จะสเต็ปก็จะประมาณนี้ถ้าถ่ายเองก็จะได้ประมาณนี้แหละครับก็จะไม่สวยเหมือนใช้บริการพี่ๆเขานี่ครับรูปนิ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้เขาถ่ายก็จะสวยแบบนี้นะครับนี่ครับสวยแบบนี้นะครับใครสนใจก็ไปลองใช้บริการได้ครับนี่เป็นภาพวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าถ่ายเองหรือว่าตั้งกล้องถ่ายนะครับแต่ถ้าใช้บริการพวกพี่ๆเขาน่าจะดีเลยครับต่อไปก็ไปกินกันครับร้านแรกก็คือขั้วไก่นิมมานครับอยู่ใกล้ๆร้านไอติมเก่าของน้องดูดมนะครับซึ่งปิดไปแล้วครับขั้วไก่นิมมานนะครับเป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็มีดารามีคนดังเคยมากินกันเยอะเลยนะครับให้ดูรูปลูกค้านะครับของร้านนี้นะครับก็มีบรรยากาศในร้านครับมีทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็โอเพนแอร์ครับนี่โอเพนแอร์นะครับขั้วไก่นิมมานครับหน้าร้านก็ติดป้ายอย่างนี้ครับแต่ว่าสูตรมาจากเยาวราชนะครับสั่งเครื่องดื่มมาระหว่างรอขั้วไก่นะครับสั่งเครื่องดื่มมารอไว้ก่อนจากนั้นไม่นานครับขั้วไก่ก็มาเสิร์ฟครับเราสั่งเป็นขั้วไก่หมกไข่กระทะร้อนนะครับนี่ครับควันฉุยๆเสิร์ฟในกระทะร้อนมาแบบนี้เลยครับก็จะมีปลาหมึกกรอบมีไข่แดงอยู่ตรงกลางนะครับเจาะไข่แดงนิดนึงครับมีปลาหมึกกรอบมีไก่ครับมีหนังไก่กรอบนะครับมีไข่นะครับเราก็บีบซอสก่อนเลยครับซอสพริกนะครับบวกกับพริกไทยนะครับก็ได้กินก็อร่อยเลยครับสำหรับขั้วไก่นิมมานครับไปก็เป็นร้านที่2ครับเน่งหมูอบโอ่งนะครับมีทั้งหมูทั้งไก่อบโอ่งนะครับก็จะอบในโอ่งแบบนี้เลยครับมีทั้งหมูแล้วก็ไก่เป็นหมูกรอบนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอบในโอ่งแบบนี้นะครับนี่ครับมีทั้งข้าวหมูกรอบหมูไก่อบโอ่งนะครับไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับเขาสับนะครับลูกค้าเยอะทีเดียวนะครับมีกับข้าวหมูกรอบ60บาทนะครับราคาก็ประมาณนึงนะครับแต่รสชาตินี่ดีทีเดียวนี่บรรยากาศในร้านนะครับเราก็ลองกินนะครับมีสีดำมาให้มีซุปมาให้นะครับ60บาทนะครับรสชาติดีทีเดียวเลยนะครับกรอบหมูนี่กรอบเลยนะครับกรอบแบบกรอบกับกรอบเลยนะครับรสชาติก็ดีครับถือว่าโอเคเลยครับน่ามาลองครับมาต่อกันที่ร้านต่อไปครับร้านข้าวซอยลุงปกิจกาดก้อมนะครับซึ่งก็อีกชื่อหนึ่งเขาก็คือข้าวซอยเน็ตฟลิกนะครับ
ก็โด่งดังจากการที่ Netflix มาถ่ายแล้วไปออกไปทั่วโลกเลยนะครับทำให้ร้านนี้เป็นแลนด์มาร์คก็เป็นร้านดังของจังหวัดเชียงใหม่ครับมีเป็นภาพที่สื่อต่างๆมาถ่ายทำนะครับที่ร้านนี้นะครับก็มีทั้งข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อนะครับข้าวมันไก่นะครับนี่ครับเนี่ยนอกจากได้รับการถ่ายทำจาก Netflix ครับร้านนี้ยังเคยได้รับมิชลินไกด์ด้วยนะครับนี่ก็มีข้าวซอยไก่ครับเราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มความเข้มข้นครับรสชาติน้ำซุปก่อนปรุงเนี่ยก็จะออกหวานๆนิดนึงครับเราบีบมะนาวใส่หอมครับแล้วก็มีผักดองแก้มด้วยนะครับก็ใส่พริกเข้าไปอีกหน่อยนึงครับก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับใส่พริกคั่วของทางร้านนะครับก็จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นไปอีกครับก็โดยรวมแล้วก็รสชาติอร่อยเลยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยแนะนำเลยครับได้ร้านนี้เนี่ย Netflix มาถ่ายทำนะครับแล้วก็ได้มิชลินไกด์ด้วยนะครับก็สามารถกด Google มาได้เลยครับข้าวซอยลุงประกิตหรือว่าข้าวซอย Netflix ครับก็ไปปิดท้ายที่กาแฟที่ประตูท่าแพนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ